สวัสดีค่ะสำหรับบทเรียนเรื่องการประยุกต์ใช้โปรแกรม Google Classroom เพื่อจัดการห้องเรียนออนไลน์ซึ่งท่านสามารถนำมาประยุกต์ใช้เป็นเครื่องมือหนึ่งในการเรียนการสอนด้วยแนวคิด Gamification โดยใช้ในการจัดการกิจกรรมการเรียนการสอนออนไลน์ดังนั้นในบทนี้ท่านจะได้ทำความรู้จักโปรแกรม Google Classroom เรียนรู้ประโยชน์ข้อจำกัดและขั้นตอนการใช้งานต่อมาจะได้เริ่มเรียนรู้การลงทะเบียนเข้าใช้งานโปรแกรม Google Classroom การสร้างห้องเรียนการจัดการห้องเรียนและการจัดการผู้เกี่ยวข้องด้วยโปรแกรม Google Classroom การมอบหมายงานในชั้นเรียนและการตรวจชิ้นงานการสร้างคำถามแบบต่างๆและการดูรายงานสรุปผลการเรียนของผู้เรียนเรามาเริ่มเรียนรู้กันเลยนะคะสวัสดีค่ะ